ไปติดตามกับข่าวที่2กันค่ะประชาชนนะคะร่วมกันขอบคุณรัฐบาลเพิ่นบอกว่าชาวอีสานขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการส่งเสริมให้เกษตรกรเนาะค่ะได้พัฒนาตัวเจ้าของเนี่ยให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่มีการดูแลสวัสดิการสังคมผ่านสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงกับนโยบายของการลดขยะจากรัฐบาลน้ำเจ้าก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะคะที่ช่วยส่งเสริมเกษตรกรยุคนี้ให้มีพลังขึ้นนะคะให้มีกำลังใจแล้วก็เป็นอาชีพที่ยั่งยืนไปในอนาคตก็สามารถช่วยฉุดเกษตรกรจากที่อยู่ในระดับรากหญ้าขึ้นมามีบทบาทในยุคนี้ได้แน่นอนได้ยั่งยืนมากเลยค่ะการชิมช็อปใช้เนี่ยแหละค่ะที่ชอบที่สุดเพราะว่าประชาชนและราษฎรหลายๆกลุ่มหลายๆชนชั้นน่ะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยค่ะแล้วก็สามารถไปชิมช็อปใช้กันได้ทุกครัวเรือนเลยแล้วก็ขอบคุณโครงการสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะคะก็สามารถทำให้เกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อยู่ในระดับรากหญ้ามีรายได้สามารถมีเงินซื้อสินค้าเศรษฐกิจหมุนเวียนมีเงินจับจ่ายในครัวเรือนได้ดีขึ้นทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวดีขึ้นนะคะโอ้ดีมากเลยค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนโยบายของรัฐบาลนะคะที่ช่วยลดถุงพลาสติกนะคะแล้วก็ใช้เป็นถุงผ้าแทนเพราะเราตัวของฉันเองนะคะก็เป็นกลุ่มผู้ทั้งผู้ขายและผู้บริโภคในตลาดทั่วๆไปแล้วก็ขายสินค้าในตลาดกรีนมาร์เก็ตของจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังรณรงค์ลดถุงพลาสติกนะคะใช้ถุงผ้าแทนสำหรับที่ร้านของเราแล้วก็ที่ตลาดของเราก็คือถ้าลูกค้าท่านใดที่ใช้ถุงผ้ามาซื้อของก็จะลดแลกแจกแถมก็จะมีโปรโมชั่นอาจจะซื้อร้อยหนึ่งแถมอีกแถมมะเขือเทศแถมผักอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรากำลังจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ไม่ใช้ถุงพลาสติกนะคะแต่ทั่วๆไปก็คือยังมีติดปลายมาอยู่นะคะค่ะก็คือนโยบายที่ใช้น้ำน้อยของรัฐบาลของเราค่ะคือเวลาน้ำเราน้อยเราปลูกพวกพืชที่ใช้น้ำน้อยเราก็คือใช้น้ำน้อยแล้วก็สามารถที่ว่ามีผลผลิตอะไรที่ปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตง่ายได้เงินไวค่ะดียังไงที่ชอบที่สุดก็เรื่องการลดการใช้ถุงพลาสติกค่ะช่วยลดโลกร้อนก็ปัจจุบันนี้สภาพอากาศก็ทุกท่านก็ได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามันร้อนขึ้นใช่ไหมคะปัญหาอย่างหนึ่งที่เห็นอยู่เกลื่อนตามท้องถนนตามบ้านเรือนก็คือถุงพลาสติกค่ะที่ชาวบ้านหรือว่าทุกคนทั่วไปน่ะเวลาไปซื้อของก็ใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ทิ้งบางคนก็ไม่ได้ทิ้งลงในถังขยะก็คือทิ้งเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดเลยแล้วก็วิธีกำจัดของคนทั่วไปก็คือการเผาค่ะซึ่งก็ทำให้อากาศที่ร้อนอยู่แล้วเนี่ยก็ไปเพิ่มอุณหภูมิให้มันสูงครับนี่ก็เป็นความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ที่รู้สึกต่อมาตรการต่างๆของรัฐบาลที่หาทางเสริมพี่น้องประชาชนครับบางคนไปข่าวบางคนก็บอกว่าช่วงนี้มีการลดการใส่ถุงพลาสติกเอาถุงผ้ามาพร้อมลดแลกแจกแถมซื้อบวกพริก10บาทแถมหีบนึงก็ได้เอาไปอีกนึงนโยบายที่น่าสนใจนะครับค่ะน่าสนใจหลายแน่นครับ